ผู้ชมฮะวันนี้ตูนกลับมาพร้อมกับความคึกคักข่าวเข้มข้นเหมือนเดิมนะครับเรื่องเด่นเย็นนี้แต่เราเริ่มด้วยบรรยากาศที่ทำเนียบรัฐบาลกันก่อนวันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินเปิดทำเนียบต้อนรับเด็กๆครับเสาร์นี้แล้วนะครับ13มกราคมวันเด็กแห่งชาติวันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีมอบโอวาทกับเยาวชนดีเด่นคุณผู้ชมครับคึกคักจริงๆบรรยากาศช่วงต้นเนี่ยนายกเศรษฐาทวีสินเป็นการมอบโล่รางวัลให้กับเยาวชนดีเด่นที่ได้รับการคัดเลือกจากทุกสังกัดนำชื่อเสียงมาสู่ประเทศ 1,220 คนจากทั่วประเทศนะครับนี่ฮะที่ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลนายกมอบโอวาทว่าปลาบปลื้มใจที่เด็กมีความรู้ความสามารถนำชื่อเสียงมาสู่ประเทศเติบโตมาเป็นผู้ใหญ่ที่ดีและเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคตขอให้ยึดมั่นในสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขท่านเด็กและเยาวชนทุกคนต้องมีความรู้สึกต้องมีความรู้จักการกตัญญูรู้คุณต่อบิดามารดาผู้มีพระคุณและประเทศชาติมีความรู้จักสามัคคีรักชาติมีการประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในกรอบระเบียบวินัยที่ดีและมีการประพฤติตนที่อยู่ในกรอบของกฎหมายรวมทั้งเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถควบคู่คุณธรรมตลอดจนตระหนักถึงความร่วมมือเพื่อช่วยเหลือสังคมและประเทศชาติสอดรับกับคำขวัญวันเด็กในปีนี้ที่ผมให้ว่ามองโลกกว้างคิดสร้างสรรค์เคารพความแตกต่างร่วมกันสร้างประชาธิปไตยและก็เป็นธรรมเนียมกลายเป็นธรรมเนียมไปละคุณผู้ชมฮะหลังจากที่นายกรัฐมนตรีท่านมอบโอวาทเสร็จเซลฟี่เด็กๆต้องเข้ามาถ่ายรูปกับท่านนายกรัฐมนตรีร่วมกันเซลฟี่แล้วก็ตามมาด้วยเสียงกรี๊ดนะฮะและเห็นว่ามีนักเรียนชายกลุ่มหนึ่งมาขอเซลฟี่กับท่านนายกแล้วบอกว่าท่านนายกครับผมเชียร์ลิเวอร์พูลเหมือนกันนะครับนี่ๆเดี๋ยวดูบรรยากาศสักหน่อยแล้วก็มีนักเรียนมอบสิ่งของที่ระลึกให้กับท่านนายกรัฐมนตรีด้วยนะครับหนึ่งในนั้นเป็นภาพวาดระบายสีรูปท่านนายกกับภริยาในชุดซูเปอร์ฮีโร่ฮะเป็นผลงานของน้องป.5โรงเรียนพเดิมศึกษานะครับนี่ค่ะท่านนายกเป็นซูเปอร์แมนค่ะคุณหมออ้อมแพทย์หญิงพักพิไลทวีสินท่านเป็นซูเปอร์วูแมนใช่ไหมคะวันเดอร์วูแมนวันเดอร์วูแมนวันเดอร์วูแมนเน่ลุงนิดลุงนิดครับคุณคุณนะถ้าเป็นเด็กปีก่อนๆจะลุงตู่วันนี้ลุงนิดค่ะนี่ครับคุณผู้ชมและเมื่อเสร็จจากการพบกับเด็กๆแล้วก็เป็นช่วงการเดินทางนะฮะเดินจากตรงตึกที่เป็นตึกเชื่อมสันติไมตรีเข้าไปที่ตึกไทยคู่ฟ้าท่านนายกก็เดินพบปะน้องๆ นักเรียนทักทายพ่อแม่ผู้ปกครองยิ้มแย้มตลอดเวลาเลยฮะผู้ปกครองพาเยาวชนมารับรางวัลก็ได้เข้าไปเซลฟี่กับท่านนายกด้วยก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะขึ้นตึกไทยคู่ฟ้ามีผู้ปกครองตะโกนถามท่านนายกท่านนายกวันนี้ท่านสวมถุงเท้าสีอะไรขาวดำไม่เป็นก็ได้เลยขาวดำผมมาค่ะขาวดำผมมาค่ะThank you.